การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น100ทีมมาจากทุกสน.นครบาลในกรุงเทพบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันซุปเปอร์วินทัชออฟวอร์นะคะของเหล่าตัวแทนนักกีฬานะคะได้เดินทางเข้ามาสู่บริเวณสนามแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งวันนี้เราก็จะมีการดวลระหว่างทีมตำรวจกับนักกีฬาน้องๆทีมชาติไทยนะครับนะครับระหว่างทีมชาติไทยฝ่ายหญิงนะครับกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ตอนแรกเห็นน้องๆผู้หญิงแบบนี้กล่าวว่าง่ายไหมน่าจะง่ายครับน่าจะง่ายแล้วพอได้ดึงจริงเป็นไงครับโอ้โหเกือบจะแย่